สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกวนสามคุณแม่คนสวยหยาดทิพย์บีพลอยพาบุตรตัวน้อยมาเจอกันเรื่องราวดีๆน่ารักในวันเกิดของแม่พลอยต้องบอกเลยว่าสวยออร่าประกายกันทุกคนครับสำหรับเพื่อนรักสามคนหยาดทิพย์ราชปานบีมาติกาและพลอยไอยดาที่ในวันนี้พวกเธอรับบทในชีวิตจริงเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งกันหมดแล้วล่าสุดทั้ง3คนมารวมตัวกันเพื่อแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าให้กับพลอยไอยดาภรรยาสุดที่รักของกันกันตะถาวรที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่5กุมภาพันธ์นี้เมื่อวางตรงกันภาพน่ารักน่ารักจึงเกิดขึ้นนอกจากที่จะมีแม่ๆมารวมกันเฮฮาแล้วแม่ๆคนสวยยังได้ถือโอกาสพาลูกๆตัวน้อยมาเล่นด้วยกันด้วยต้องบอกเลยว่าเด็กๆนั้นอายุใกล้เคียงกันมากน้องพร้อมแม่ลูกพลอยวัย10เดือนน้องเมย่าลูกสาวแม่หยาดวัย6เดือนและน้องเล็กอย่างน้องวินเซนต์ลูกแม่บีวัย4เดือนเรียกว่าหากโตกันอีกสักนิดรับรองว่าต้องสนุกสนานครึ้งเครงไม่แพ้กวนแม่ๆแน่นอนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ